สวัสดีครับผมต้อมวิถีบ้านๆพากินพาเที่ยวนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาซ่อมข้าวนะครับก็เหลืออยู่อีกไม่เยอะนะครับก็เหลืออยู่อีกประมาณนิดเดียวนะครับคือว่าเห็นน้ำมันแห้งนะครับในช่วงนี้แล้วก็ต้นกล้านะครับก็แข็งแล้วนะครับก็จะมาซ่อมนะครับเพราะว่าตรงที่ผมจะไปซ่อมตรงนี้มันจะน้ำลึกนะครับน้ำมันจะลึกจะใช้ต้นกล้าอ่อนไม่ได้นะครับต้องใช้ต้นกล้าที่แข็งแล้วแข็งได้เดือนแล้วนะครับแข็งได้เดือนแล้วแต่ต้นกล้าที่ผมเอามาซ่อมก็ยังไม่ถึงเดือนนะครับแต่ว่าต้นก็แข็งดีแล้วนะครับก็เดี๋ยวซ่อมเลยดีกว่ารอนะครับดีกว่ารอซ่อมเสร็จแล้วก็เสร็จเลยนะครับก็มาดูกันนะครับนี่ครับทางนี้เป็นส่วนที่ซ่อมแล้วนะครับทางนี้ซ่อมแล้วนะครับตรงนี้ทำไมมันล้มอย่างนี้ทางนี้ซ่อมแล้วครับก็ประมาณนี้นะครับนี่นี่ซ่อมหมดแล้วครับแถวนี้นะครับก็รอให้แอกไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอากล้าก่อนนะครับถอนเอากล้าแถวๆนี้นะครับต้นน่าจะแก่อยู่น่าจะใหญ่อยู่นะครับนี่ครับถอนเอาแถวนี้แหละครับผม
คครับก็เดี๋ยวเอาอีกสักหน่อยก็จะพอแล้วนะครับเดี๋ยวครับพอก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าไม่พอเดี๋ยวไปถอนเอาอีกเดี๋ยวครับแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวเราไม่ได้เสริมเยอะขนาดนั้นนะครับเสริมแค่ต้น2ต้นนะครับเหลืออีกไม่เยอะนะครับก็ก่อนหน้านี้ก็ทำไปเยอะแล้วนะครับไปเลยครับซ่อมข้าวตรงนี้ครับมันไม่รู้ว่ามันจะเปื่อยหรือเปล่านะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เปื่อยไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะแซมไว้นะครับจุดละต้น2ต้นนะครับ
เหลือดัดมาอีกนะครับฮะโอ้มันสิว่างโพดบอลเนี่ยมันเปื่อยสิบัดแล้วเนี่ยซ้ำวันนี้เราก็แล้วเนี่ยบ่หันอีกละพอละที่เบิ่งแง่น่ะทีนะเฮ้ยโอเคครับเหลืออยู่ตรงนั้นนิดเดียวนะครับก็แซมแค่ต้นเดียวนะครับเพราะว่าพวกนี้ก็คงจะรอดอยู่นะครับเริ่มแตกใบขึ้นมาแล้วนะครับนี่แล้วก็จะทางด้านโน้นนะครับน่าจะเสร็จอยู่นะครับวันนี้โอเคลุยต่อครับนี่ครับเหลือตรงนี้นะครับนิดนึงก็ยูขอบคุณหลาย
โอเคครับก็เหลืออีกหน่อยนึงนะครับก็กล้าหมดก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็เหลืออยู่นิดเดียวนะครับแค่นี้นี่มานี่นะครับเดี๋ยวหากล้าต้นแข็งแรงแข็งแรงหน่อยมาปลูกนะครับมาทำการเสริมลงไปนะครับก็เหลืออีกไม่เยอะนะครับอีกนิดเดียวโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆ นะครับที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเก่านะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับนี่ครับตรงนี้น้ำลึกนะครับน้ำลึกก็จะข้าวก็จะโตช้าหน่อยนะครับก็ตรงนี้นิดนึงยังไม่ได้เอามาเสริมนะครับพอดีฝนตกนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายต่อเนื่องนะครับ